องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่เล่าเรื่องเด็กอย่าหยุดยั้งเสมอไปอย่ายอมแพ้ผมไม่แพ้ใครอยู่แล้วทุกคนต้องไม่ยอมแพ้เพื่อประเทศชาติประชาชนที่รักยิ่งของพวกเรานะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีของท่านรองทุกท่านนะครับเรากำลังทำภารกิจสำคัญให้กับประเทศชาติในวันนี้สวัสดีครับนี่คือรายการ Big Talk Big Story วันนี้ผมอยู่ในสายกับคุณชัยฤทธิ์ยนต์เปี่ยมนะครับผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับสวัสดีครับคุณชัยฤทธิ์ครับสวัสดีครับคุณวิษณุครับครับคลิปที่เราเผยแพร่ไปสักครู่นะครับเป็นคลิปของนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวในระหว่างก่อนปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิดนะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งก่อนจบเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเพลงอย่ายอมแพ้ครับเพลงนี้เมื่อก่อนเป็นของคุณสุนิสาอ้อมนะคุณดังครับสุนิสาสุนิสังเออจากมือถือแล้วก็พร้อมกับบอกที่ประชุมว่าผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับเพลงนี้เป็นเพลงที่กำลังใจทุกคนร่วมกันทำงานไม่แพ้ต่อปัญหาอุปสรรคเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยยอมแพ้ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนบิ๊กตู่อย่างนั้นคลิปนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนมันหนีไม่พ้นนะครับว่ามันเป็นการเปิดเพื่อให้กำลังใจการต่อสู้ของนายกรัฐมนตรีกับมรสุมทางการเมืองที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือกรณีที่พรรคพลังประชารัฐขับร้อยเอกธรรมนัสพร้อมสสพรรคพลังประชารัฐจำนวน21คนออกไปตั้งพรรคใหม่ครับท่ามกลางคำบอกกล่าวท่ามกลางความรู้สึกว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัสออกไปนั้นก็เพื่อต้องการที่จะไปเจรจาต่อรองตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ปรับครม.หรือการแต่งตั้งคนในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสกลับเข้าไปใหม่ตรงนี้ถามว่าการที่นายกบอกว่าไม่ยอมแพ้อย่ายอมแพ้เราเลยตั้งประเด็นวันนี้ว่าทางออกของนายกเนี่ยมันมีไม่มากมันดิบรีคุณชลิตครับมันเหมือนกับว่าทางตันทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันใกล้แล้วครับนี้ทางออกอันดิบรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณชลิตเรามองดูในขณะนี้เนี่ยมันยังมีทางในการที่จะออกหน้าไหนหรือแบบไหนบ้างกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยคุณชลิตครับก็เหมือนกับการเปิดเกมนี้ให้กำลังใจตัวเองมากกว่านะแต่ว่าก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าทางออกหรือว่าเส้นทางทางอำนาจทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นี่นับวันมันจะติดตันลงอย่างคาดไม่ถึงนะเดิมเราก็คิดว่าก็คงเก่งก็สามารถอยู่ได้จนครบวาระนะในปีหน้าต้นปีอะไรเงี้ยหรือใกล้ๆครบวาระแต่ว่าการที่ขับร้อยเอกธรรมนัสกับพวกอีก21คนเนี่ยโดยอาจจะมองว่าเป็นแผนของบิ๊กป้อมเองหรือเปล่านะพี่ใหญ่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือมาทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าสู่เรียกว่า killing field ละไอ้ killing zone ละนะเป็นจุดตายทางการเมืองละเพราะอะไรครับเพราะว่าเสียงของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะปัจจุบันรัฐบาลมีเสียงอยู่268เสียงนะครับฝ่ายค้าน207เสียงถ้าขาดเสียงของพลเอกร้อยเอกธรรมนัสไปกับกลุ่มเขา21คนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเสียงรัฐบาลก็ปิดน้ำทีนี้พรรคเล็กๆอีกประมาณ9คนหรือ10เสียงเนี่ยนะ9ถึง10เสียงเนี่ยนะถึงแม้จะยืนยันว่ายังอยู่กับพลเอกประยุทธ์แต่ว่าบางเสียงก็บอกว่าอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสถ้าพรรคเล็กเหล่านี้ไปอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ย21บวกอีกสัก9หรือบวกสัก5เนี่ยคือแค่21เสียงเนี่ยรัฐบาลก็ลำบากแล้วนะครับคือเป็นไปไม่ได้เลยนะที่รัฐบาลจะบริหารประเทศผ่านกฎหมายสำคัญได้เพราะว่าเสียงที่เกินมาเนี่ยเป็นรัฐบาลปิดน้ำเกินมาเกือบ
แค่10กว่าเสียงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับที่ผ่านกฎหมายสำคัญโดยเฉพาะเรื่องจุดตายทางการเมืองก็คือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งจะมีขึ้นครั้งสุดท้ายนะฮะในสมัยประชุมหน้าฝ่ายค้านก็ประกาศสมัยประชุมหน้าก็จะเริ่มเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะฮะถ้ายื่นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถยุบสภาได้ทีนี้เสียงของรัฐบาลเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่เอากลุ่มธรรมนัสเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลนะครับบอกได้เลยว่าจบนะฮะจบเลยจบเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าเสียงไม่ไว้วางใจนะคือที่จะเอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกถ้าถูกอภิปรายไว้วางใจเนี่ยต้องเกินกึ่งหนึ่งนี้ถ้าเกิดว่าเสียงของกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสและบวกพรรคเล็กอีกสัก4-5-6 คน 7 คนเนี่ยหรือไป9 คนเนี่ยก็ทำให้เสียงไม่ไว้วางใจนะถ้าเกิดพลร้อยเอกธรรมนัสไปบวกให้ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยอยู่ที่238 เสียง237-238 เสียงซึ่งก็คือว่าเกินกึ่งหนึ่งนะครับเกินกึ่งหนึ่งของปัจจุบันคือ238นะครับจากทั้งหมด475 เสียงอันนี้คือหลุดจากตำแหน่งเลยนะครับอันนี้ว่าตายทางการเมืองเลยแต่ยังไงก็ตามเราก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงมองสถานการณ์ออกคงไม่ให้ไปถึงจุดนั้นแน่แน่นอนนะครับอันนี้คือทางออกทางออกตอนนี้มันติดกันหมดเว้นเสียแต่ว่า1พลเอกประยุทธ์จะยอมร้อยเอกธรรมนัสให้เข้าร่วมรัฐบาลตามที่ร้อยเอกธรรมนัสร้องขอจะเป็นขอตำแหน่ง2เก้าอี้นะในฐานะที่เขาจะไปอยู่ในพรรคเศรษฐกิจไทยใช่ไหมครับซึ่งก็มองว่าแทนเนี้ยจริงๆอ่ะบิ๊กป้อมก็น่าจะอยู่เบื้องหลังที่จะเรียกว่าหักกับพลเอกประยุทธ์อีกทีหนึ่งเพราะว่าเอาเนี้ยเหตุที่บิ๊กป้อมเนี่ยจับมือกับร้อยเอกธรรมนัสเพื่อกดดันแสดงว่า3ปอนี่แตกกันแล้วใช่ไหมคุณชลิตถ้าเป็นอย่างนี้เดิมก็พยายามจะสร้างภาพให้เห็นว่ารักกันนะพลเอกประยุทธ์ก็มากราบบิ๊กป้อมตลอดให้รักกันมาส่งที่รถยนต์อะไรเงี้ยนะฮะสร้างภาพทุกครั้งในช่วงตั้งแต่เกิดปัญหาที่พลเอกประยุทธ์ขับร้อยเอกธรรมนัสออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็ดร.แหม่มนะรัฐมนตรีช่วยแรงงานของกลุ่มของบิ๊กป้อมหลังจากนั้นเนี่ยปัญหามันก็หลงแหลงมาจนกระทั่งล่าสุดเรื่องการเลือกตั้งซ่อมนะครับยังไงหลายคนก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นการเอาคืนของพลเอกประวิตรแน่นอนของ3ปอนะของพี่ใหญ่นะเพราะว่าถ้าเกิดขับจริงๆเนี่ยถ้าพลเอกประวิตรจะขับร้อยเอกธรรมนัสจริงๆเนี่ยก็ขับแค่คนเดียวก็ได้ทำไมถึงขับถึง21 คนอันนี้คือกลายเป็นแบบนี่มันหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่านะแล้วก็การเซตให้มีการประชุมใหญ่ให้มีการประชุมของกรรมการบริหารพรรคและส.ส.มันทำแบบเปล่าลูกอีกเรียกตั้งเยอะเลยนะแล้วก็ข้อหาเนี่ยมันก็เรียกว่าเบาอ่ะในการขับนะว่าปรับจะเสนอผลเลยทำนัดเสนอปรับโครงสร้างไม่มีการตั้งกรรมการสอบอะไรเลยคือวางแผนกันอย่างเป็นระบบแล้วของเชื่อกันว่าพลเอกประวิตรเนี่ยวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ร้อยเอกธรรมนัสไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งโอเคถึงแม้มองว่าไอ้เป็นบ้านสองหลังนะเพื่อแบบเสนอสองตัวอยู่ด้วยกันไม่ได้นะระหว่างพลเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็กลุ่มกวนที่อยู่กับพลเอกประยุทธ์ที่ไม่เอาร้อยเอกธรรมนัสแต่ว่าทำไมไม่เอาแค่ร้อยเอกธรรมนัสออกทำไมถึงเอา21 คนแล้วเป็นปัญหาที่แบบโอ้โหนี่ทำให้ทางเดินของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเรียกว่านับถอยหลังแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนในการถึงการที่ตายวางใจคือถ้าไม่ยอมพลเอกประวิตรหรือไม่ยอมร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะต้องตัดสินใจยุบสภาแน่นอนแล้วผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเหตุที่พลเอกประวิตรเนี่ยนะครับเดินเกมนี้ก็เพราะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยแม้จะเป็นพี่ใหญ่ใน3ปอนะแต่ว่าดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยเหมือนไม่ค่อยให้ค่ากับพลเอกประวิตรสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเราดูเรื่องตำแหน่งแม้พลเอกประวิตรจะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงแต่ว่าตำแหน่งในเรื่องของการบังคับบัญชาโดยตรงเรื่องของเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ดีการคุมสำนักตำรวจแห่งชาติก็ดีบิ๊กป้อมไม่มีอะไรเลยอยู่ในมือหมดเลยทุกอย่างแล้วก็ยิ่งมหาไทยก็ไปอยู่ภายใต้ของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาบิ๊กป้อมเองมีแขนมีขาก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแต่ปรากฏว่าบิ๊กตู่ก็ตัดแขนตัดขาตรงนี้ซะอีกแล้วก็หลายๆครั้งข้อเสนอที่จะปรับให้ร้อยเอกธรรมนัสไปเป็นรัฐมนตรีก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยถูกปฏิเสธจากบิ๊กตู่ตลอด
คืออยู่เหมือนไม่มีคุณค่านะนี่คือพลเอกประวิตรวันนี้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมพลเอกประวิตรถึงให้ร้อยเอกธรรมนัสไปอยู่วงนอกเพื่อจะใช้เจรจาต่อรองกับบิ๊กตู่ได้มากขึ้นได้หนักหน่วงขึ้นทีนี้พอออกไปในลักษณะอย่างนี้ขั้นตอนก็กฎหมายก็อาจจะมีผู้สงสัยไปร้องให้กกต.สอบก็ว่ากันไปนะแต่วันนี้เมื่อร้อยเอกธรรมนัสมีความชัดเจนแล้วว่ามีส.ส.อยู่ในมือ21เสียงที่ปรากฏชัดเจนและที่ยังไม่ปรากฏชัดเจนอาจจะอยู่ในพลังประชารัฐหรือพรรคเล็กอีกจำนวนนับ10เสียงเนี่ยรวมแล้วก็ 3-40 เสียงสามารถล้มรัฐบาลได้ทันทีนะคุณจริตครับเว้นแต่ว่าทางออกที่บิ๊กตู่มีอยู่ในวันนี้ทางเลือกที่มีอยู่ในวันนี้มันจะมีทางไหนบ้างที่คุณจริตพูดไปแล้วหนึ่งยอมตามร้อยเอกธรรมนัสไหมปรับครม.ไหมปรับครม.ปรับยังไงก็ทางกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสก็ยื่นไปแล้วว่ายังไงก็ต้องได้2เสียงไอ้2เก้าอี้ครับก็คือรัฐมนตรีทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีช่วยเกษตรถ้ายอมตามนี้มันก็จะไปมีปัญหากับพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียง11เสียงที่ยังอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องไปรื้อตรงนั้นอีกครับแล้วก็ต้องไปรื้ออีกว่าในเมื่อโควต้าของพลังประชารัฐมันออกไป20กว่าเสียงแล้วเสียงต้องลดลงอีกหรือเปล่าเก้าอี้ต้องมีการปรับหรือเปล่ามันก็จะไปกระทบกันอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าให้ร้อยเอกธรรมนัสในกลุ่มเนี้ยทั้งหมดเนี้ยที่ตอนนี้มีคิวกันว่าใครอยากเป็นใครจะเป็นเนี่ยนะก็อย่างที่พูดกันไปแล้วนะครับคือมีคุณอภิชัยเตชะอุบลจากประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ยังไม่ลาออกแต่ว่าจะให้พรรคประชาธิปัตย์ขับพรรคประชาธิปัตย์ก็คงยังไม่ขับเพราะขนาดไม่ยกมือให้คุณจุรินทร์ในการอภิปรายไม่วางใจครั้งที่ผ่านมาพรรคยังไม่ขับเลยคุณชริตสำหรับคุณอภิชัยเป็นทุนใหญ่นะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ว่าครั้งที่แล้วอยู่ลำดับที่10กว่าของประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่อคิวนานต่อคิวนานทีนี้เนี่ยถามว่าถ้าคุณชริตเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยยอมไม่ตามแนวทางนี้เอาแนวทางที่หนึ่งปรับครม.เพื่อให้ร้อยเอกธรรมนัสครับหรือกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นคุณชัยฤทธิ์คุณชัยฤทธิ์คิดว่ายอมไหมคุณในพลเอกเป็นพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์ก็บอกแล้วเนี่ยว่าแพ้ไม่ได้เนี่ยไม่ยอมแพ้นี่เปิดเกมนี่ใช่ไหมเขาอย่ายอมแพ้แต่ถามว่าเป้าหมายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ในอำนาจต่อไปคืออะไรนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ค่อยๆประกาศนะว่าเขาจะชิงตำแหน่งนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พยายามโยนหินถามทางนะตั้งแต่เรื่องของต้องทำยุทธศาสตร์ชาติต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ห่วงเรื่องของปม8ปีคือใครๆก็เชื่อว่าเนี่ยทางพลังประชารัฐหรือพลเอกประยุทธ์จะเดินหน้าต่อเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยนึงเพราะว่ายังมีสวในมือฟรีๆอีก250ที่จะโหวตให้ถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องการที่จะเข้าสู่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็คงอาจจะต้องยอมนะเพื่อรักษาช่วงเวลาไว้ในการคิดอ่านเกมอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าโอเคหลายคนก็มองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาศักดิ์ศรีไม่ได้นะคือเขาแพ้กับร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้เพราะเขาเชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเป็นคนที่จะโค่นเขาออกจากตำแหน่งในช่วงการอภิปรายใหญ่ครั้งที่แล้วอยู่เบื้องหลังที่จะไปอยู่กับฝ่ายค้านแล้วก็ไปหักคือไม่มีทางที่จะมาร่วมในครม.ด้วยซ้ำถ้าเกิดว่ามาร่วมในครม.ด้วยกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะต้องถูกแบบหรือหลายคนก็มองนะว่าเขาจะต้องแบบโดนนะครับเสียศักดิ์ศรีนะแพ้เกมนี้แพ้ร้อยเอกธรรมนัสที่มีพลเอกบิ๊กป้อมอยู่เบื้องหลังเนี่ยแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยล้มกระดานเลยยุบสภานะผมคือปัญหามันก็เกิดกับพลเอกประยุทธ์ไม่มีทางกลับมาได้อีกแน่นอนปัญหาการยุบสภาเนี่ยไม่เฉพาะพลเอกประยุทธ์นะพลังประชารัฐเนี่ยทุกวันนี้ใครหลายคนก็มองว่ามันเข้าสู่แบบเดดล็อกหมดแล้วแล้วก็อนาคตของพรรคเนี่ยมันจะขัดแย้งและแตกแยกไม่มีมือสองชนชิงตำแหน่งนายกในพรรคก็อาจจะกระเซ็นกระสายไปอยู่กับพรรคของพวกคุณสมคิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือไม่คือแตกแน่นอนทางพลังประชารัฐทุกวันนี้
ต้องอะไรระยะเวลาในช่วงที่มีอำนาจเนี่ยช่วงปีที่เหลือเนี่ยในการใช้นโยบายหรือว่าใช้งบประมาณร่างกลองงบประมาณดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะยอมแต่ระหว่างที่ยอมเนี่ยเขาก็มีอำนาจให้เล่นให้จัดการอะไรอยู่นะเพราะว่ายังมีเวลาอยู่อีกนะในการอย่างน้อยก็จะไปถึงเอเปกการประชุมเอเปกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงพฤศจิกายนให้ได้ไม่รู้ว่ายังยืนอยู่ได้นานหรือเปล่าผมก็ยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องยอมและอาศัยช่วงเวลาที่มีอำนาจเนี่ยค่อยๆแซะค่อยๆจัดการอะไรบางอย่างนะครับในการฟื้นอำนาจนะแล้วก็เรียกคะแนนนิยมกลับมาแต่ตอนนี้ถ้ายุบสภาในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยก่อนถึงเดือนพฤษภาคมที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือมันมีแต่ปัญหาแล้วก็ทำให้ตัวของพลังประชารัฐทั้งหมดคือล้มกระดานพังไปหมดเลยนะครับคืออย่างนี้คุณชริตมันคือทางเลือกของบิ๊กตู่เนี่ยมันมีไม่มากแล้วแต่ละทางเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีทั้งสิ้นนะมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เสียศักดิ์ศรีคือมันกระทบต่ออภิปรายอย่างยิ่งสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งถ้ายอมปรับตามคำต่อรองของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยซึ่งวันนี้วิธีการของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยโลกรู้สังคมรู้แล้วว่าวิธีการก็คือขับตัวเองออกจากพรรคมาเพื่อมาต่อรองอยู่ข้างในต่อรองไม่สนิทมาข้างนอกดีกว่ามาต่อรองกันชัดเจนแบบนี้ถ้ายอมเนี่ยนะอย่างที่คุณชริตพูดศักดิ์ศรีของลุงตู่หมดครับแล้วก็โอ้กระแสเนี่ยมันก็ไม่มีความนิยมอยู่แล้วมันจะชักความนิยมของลุงตู่ลงไปอีกเหมือนกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัสได้ตำแหน่งแล้วมันจะมีความสุขกันเพราะว่าในพลังประชารัฐเองก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าทำแบบนี้ได้ถ้าเขาไม่พอใจตำแหน่งขึ้นมาจะทำแบบนี้ด้วยเช่นกันมันก็จะเป็นปัญหาอยู่พอสมควรก็ยังไม่ราบรื่นนะถ้าจะออกทางนี้นะแต่ยื้อไว้ให้ยาวนานถ้าไม่ยอมร้อยเอกธรรมนัสปล่อยไปอย่างเงี้ยสู้กันไปเรื่อยๆเพราะว่ามีกฎหมายลูกอยู่ในมือก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่คุณชริตพูดไปแล้วเพราะมันมีวาระในทางการเมืองที่คอยจะถล่มบิ๊กตู่อยู่เอาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไปโดยไม่ลงมติครับถ้ายังไม่เคลียร์กับร้อยเอกธรรมนัสนะเกมในสภาเนี่ยจะตกเป็นของฝ่ายค้านทั้งหมดนะคุณชลิตอันนี้ให้จับตาเลยอภิปรายทั่วไปแม้หลายคนบอกว่ามันเป็นแค่กระทู้หมู่มันไม่ใช่อภิปรายไว้ใจแต่ผมบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นการอภิปรายคล้ายๆไม่ไว้วางใจและครั้งสุดท้ายด้วยซ้ำเพราะว่าฝ่ายค้านก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ถึงเดือนพฤษภาคมถ้าสถานการณ์มันยังเป็นอยู่นี่จะเป็นการเรียกว่าน่าจะเป็นเวทีที่รุนแรงแล้วก็หาข้อมูลที่มาถล่มรัฐบาลหรือพลังประชารัฐหนักหน่วงที่สุดนะครับอันนี้คือถ้าปล่อยไปตามอย่างที่ว่านะทางออกคือปล่อยไปมันก็อาจจะโดนกับระเบิดที่มีการวางทำลายกันอยู่เนี่ยมันจนทำให้ลุงตู่จะไหวเหรอไปไหวไหมเสียงก็ปริ่มน้ำแน่นอนเสียงปริ่มแน่นอนเพราะว่าเสียงที่ยังไม่เปิดเผยเนี่ยมันสามารถที่จะดึงกันได้เนี่ยประมาณ 10-20 คนนะคุณจริตครับประเภทรอกล้วยอยู่เนี่ยคุณจริตครับเพียบนะครับที่เปิดเผยนี่ไปชัดแล้วก็คนชัดไปแต่ที่รอกล้วยอยู่เนี่ยยังอีกเพียบแล้วก็คือขาดกำลังสำคัญเลยในการจะไปลอบบี้ในการที่จะไปใช้ศักยภาพในการไปดูดคนกลับอะไรต่างเนี่ยพอทีมร้อยธรรมนัสไปปุ๊บเนี่ยทีมบิ๊กตู่นี่ยวบเลยมันก็เลยจะทำให้พลเอกประยุทธ์หนักเข้าไปอีกครับแต่ว่าแนวทางในการยุบสภาเนี่ยมันง่ายแต่บิ๊กตู่ไม่ง่ายแต่บิ๊กตู่ก็อยากจะลองอยู่ก่อนผมคิดว่าอย่างนี้นะคือทางในการยุบสภาเนี่ยมันง่ายแหละยุบปั๊บปุ๊บคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยขู่ช่วงที่อภิปรายไม่ไว้วางใจมีพอทราบข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสจะล้มเขาเนี่ยเขาก็เรียกส.ส.เข้าไปครับพอเจอหน้าสสแกนนำคนหนึ่งก็พูดเลยบอกว่าคุณไปดูกฎหมายให้ดีนะถ้าผมตัดสินใจยุบสภาพวกคุณไม่อยู่แล้วนะผมเนี่ยยังอยู่บิ๊กตู่พูดอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้ายุบสภาตูมเนี่ยสสไปหมดนะคนที่อยู่คือเขารักษาการอยู่ครับฉะนั้นไม้ตรงนี้บิ๊กตู่ก็พยายามฮับตะปะขู่อยู่พอสมควรครั
แต่ว่ารอบนี้มันเป็นปัญหาว่าพลเอกประยุทธ์ก็พยายามจะอ้างต่อว่ากฎหมายลูกยังไม่เสร็จจะเลือกกันยังไงครับจะยุบสภาไปจะเลือกกันยังไงอืมจะให้ออกเป็นพระราชกำหนดแล้วคุณวิษณุก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าพระราชกำหนดมันเป็นหน้าที่เป็นการออกโดยรัฐบาลเดี๋ยวก็จะมองหาว่ารัฐบาลเขียนกฎหมายเพื่อให้เข้าข่ายตัวเองอีกมันก็จะมีการไปร้องไปตีความไปอะไรกันยืดเยื้ออีกข้อกล่าวอีกมากมายครับทีนี้จะประเภทแบบให้กกต.ไปออกระเบียบจัดการเลือกตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญบัตร2ใบกกต.เกรงว่าตัวเองจะไม่มีอำนาจพออีกเดี๋ยวอาจจะมีคนร้องอีกมันก็อาจจะสร้างความวุ่นวายได้ประเด็นตรงนี้ถ้าสังคมเข้าใจบิ๊กตู่อภิบายเข้าใจก็อาจจะยังไม่ยุบสภาได้ยังยื้อไว้แต่การยื้อแล้วไม่แก้ปัญหาเสียงในสภาเนี่ยอะไรเกิดมันก็ต้องเกิดแหละคุณชลิตถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่แก้ของเรื่องตำนัดนั้นในเสียงในสภานะคุณจะต้องถูกถล่มแน่นอนในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เพราะเกมในสภาเนี่ยถ้าเสียงส่วนใหญ่ของฝ่ายค้านแล้วจะถล่มใครจะอัดใครจะอะไรยังไงจะให้รัฐบาลมันปฏิเสธไม่ได้นะคุณชลิตเกมในสภาแพ้รับคาบนี่เหนื่อยนะทีนี้ก็เข้าสู่ปัญหาว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยอมยอมบิ๊กป้อมยอมร้อยเอกธรรมนัสก็ดีนะให้กลุ่มธรรมนัสเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลอีกทีนึงได้2เก้าอี้นะฮะแก้ปัญหาครม.ที่มันยุ่งมันวุ่นวายเนี่ยแต่ปัญหาลึกๆคือตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยผมว่าคือถึงแม้ว่ากลุ่มธรรมนัสจะเข้าร่วมรัฐบาลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สัญญาว่าโอเคเดี๋ยวจะโหวตให้นะในการที่ไปวางใจเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยใจของพลเอกประยุทธ์ผมคิดว่าเขาก็ลังเลนะถ้าเกิดกลุ่มธรรมนัสรับปากโหวตให้แต่ถ้าวันหนึ่งถึงตอนนั้นน่ะมีการต่อรองอะไรขึ้นมาอีกนะเสียงของกลุ่มธรรมนัสเห็นแล้วเนี่ยว่ามี21เสียงแล้วถ้าความอีกความยื่นยติอภิปรายแล้วเนี่ยตอนนั้นยุบสภาไม่ได้นะถ้าฝ่ายค้านยื่นแล้วเนี่ยอำนาจต่อรองเป็นของทั้งพรรคเล็กแล้วก็พลเอกของกลุ่มธรรมนัสทันทีแม้ว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ตามซึ่งตอนนี้ผมก็คิดว่าคือถึงแม้มีการสัญญาว่าโอเคจะโหวตให้นะมันเกิดความไม่ไว้วางใจแล้วไงใน2พี่น้องดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะยุบสภาเนี่ยมันก็มีโอเคแล้วในช่วงก่อนที่จะถึงเดือนพฤษภาคม 3-4 เดือนจากนี้นะครับที่เราคิดว่า90วันอันตรายเนี่ยแต่โอเคปัญหามันนี้อย่างที่คุณวิษณุว่าคือว่าการร่างกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง2ฉบับเนี่ยสำคัญมันยังไม่เสร็จตามไทม์ไลน์มันจะเสร็จเดือนกรกฎาคมนี้ 4-5-6 เดือนเนี่ยนะฮะแต่ซึ่งถ้ากฎ2ฉบับเนี้ยร่างไม่เสร็จเนี่ยมันก็จะไปใช้ในการเลือกตั้งไม่ได้เพราะว่าการเลือกตั้งมันต้องมีกฎหมายใหม่มาอย่างที่คุณวิษณุว่าจะออกเป็นพรก.เดี๋ยวก็ไปยื่นตีความหรือว่าจะมารักษาการพรก.ได้เลยนะกกต.ออกระเบียบมาใช้แทนได้เหรอแล้วมันจะพันไปถึงการเลือกตั้งอาจจะนำไปสู่การยื่นร้องเนี่ยการเลือกตั้งผิดกฎหมายคือเคยเห็นเรื่องบทเรียนเหล่านี้มาแล้วนะในประเทศไทยที่มันจะทำให้วุ่นก็วุ่นนะครับตรงนี้ที่มันจะเป็นปัญหาที่ว่าถ้ายุบก่อน 3-4 เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งรัฐบาลรักษาการก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนั้นก็อำนาจอยู่ในมือ2เดือน3เดือนสองเดือนนะฮะตอนนี้มันก็เลยยังวุ่นไปหมดยังดูทางออกไม่ได้แต่คิดว่าช่วงไม่เกินเดือนนี้น่าจะเห็นแต่ละวันเนี่ยน่าจะเห็นทิศทางว่าในพรรคพลังประชารัฐกลุ่มธรรมนัสคนเองติ๊กป้อมเนี่ยเขาจะตัดสินใจกันยังไงครับคือตอนนี้เนี่ยมันก็คือผมว่าเนี่ยทางฝ่ายของร้อยเอกธรรมนัสแต่ยังไงเขาก็เดินเต็มถูกแล้วแหละนะหมายถึงว่าการไปตั้งพรรคใหม่การไปอะไรกันต่างก็ดีแต่ว่าคนที่อยู่ไม่เป็นสุขตอนนี้มันต้องเป็นฝ่ายของพลเอกประยุทธ์มากกว่าแม้พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะไม่ยอมแพ้ก็ตามนะแต่ว่างานเนี้ยมันจะทิ้งช่วงมากไม่ได้ครับก็ต้องไปจับตามองนะครับว่าอย่างวันอังคารอย่างวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยมันเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีคือเดิมเนี่ยมีการนัดกันวันที่25นี้แต่ปรากฏว่านายกเนี่ยติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียก็เลยเลื่อนมาเป็นวันจันทร์นายกสั่งเลยนะว่าวันจันทร์เนี่ยที่24เนี่ยให้มาประชุมพร้อมกันที่ทำเนียบรัฐบาล
ครับไม่ต้องผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วตั้งแต่มีการเผยแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างวันนี้ก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคุณชลิดแต่วันที่24เนี่ยเห็นว่าให้มาประชุมกันแบบครบองค์ประชุมที่ตึกสันติไมตรีดิจะมีการสั่งอะไรเป็นพิเศษสำคัญสำคัญไหมนี่ไงคือจะไม่แพ้อยู่ทุกครั้งเนี้ยอาจจะต้องปิดห้องคุยกันไล่ข้าราชการออกเพราะว่าถ้าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มันไม่ได้คุณชลิดครับสถานการณ์มันตึงเครียดแล้วนะตอนนี้ตึงเครียดนะงั้นต้องจับตามองในวันจันทร์ที่24ครับเสาร์อาทิตย์นี้พลเอกประยุทธ์อาจจะไปคิดว่าจะต้องเอากันยังไงจะต้องปรับจะต้องเอายังไงจะแพ้ไม่แพ้จะยังไงครับแต่ว่าวันจันทร์ก็จะมาเจอหน้ารัฐมนตรีกันหัวหน้าพรรคทุกพวกเข้าครบนี่ก็เป็นการย้ำเลยวันไม่มีการประชุมดีโวคนไปเล่นแล้วมาเลยทีนี้ย้อนไปอีกนิดหนึ่งมีหลายคนตั้งคำถามนะคุณชลิดเหมือนกันว่าถ้าบิ๊กตู่ลาออกแล้วเนี่ยใครจะมาเป็นนายกได้อีกเกมมันจะตกอยู่แค่ใครเอาถ้าสมมุติว่าบิ๊กตู่อย่างที่บอกละสู้เดินหน้าไม่สนใจวัดใจกันตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าโหวตคว่ำก็ออกถ้าบิ๊กตู่ออกแล้วเนี่ยใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณชลิดใครมีแนวโน้มถ้าเราดูตามนี้ป้อมก็ยังคาดหวังนะแต่ว่าบิ๊กตู่ไม่ได้มาก๊อกหนึ่งหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยการเป็นนายกตีมีก๊อกก๊อกที่หนึ่งคือคนที่เป็นมีการพักการเมืองที่มีส.ส.25คนขึ้นไปใช่ไหมครับที่สามารถเสนอชื่อนายกในครั้งที่ผ่านมามีการพูดไว้เรียบร้อยแล้วมีการประกาศแจ้งกกต.เรียบร้อยแล้วก็คือถ้าดูตอนนี้ก็ยังมีคุณอนุทินชาญวีรกูลอยู่คนเดียวนี่พูดถึงความเป็นไปได้นะไม่ได้พูดตัดสินคนอื่นนะหมายถึงตอนนี้มีคุณอนุทินถ้าบิ๊กป้อมออกถูกพี่ปราไม่ต้องใจออกปุ๊บมีคุณอนุทินโทษนะถ้าพลเอกประยุทธ์โดนปุ๊บคุณอนุทินก็จะมีโอกาสอยู่ในระบบนะครับและคุณอนุทินมีโอกาสได้ไหมคุณชลิดถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีนะไม่รู้ก็มีคนแอบลุ้นอยู่นะเพราะว่าก็เป็นสักช่วงนึงแหละช่วงสั้นๆอ่ะนะคือตู่ลาออกเนี่ยครับแน่นอนว่าครม.พ้นทั้งคณะแล้วก็กระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีสว.250อยู่ในมืออยู่นะครับบิ๊กตู่จะยังกลับอีกไหมได้ไหมเพราะถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจจบไปแล้วปุ๊บบิ๊กตู่คงกลับไม่ได้แล้วแหละถ้าสมมุติว่าสภาไม่เอาแล้วเนี่ยทีนี้มันก็มีที่ยังอยู่ในสภาที่น่าจะเป็นคู่แข่งอยู่ก็คือคุณอนุทินถ้าคุณอนุทินไม่สู้อีกนะหมายถึงว่าหนึ่งไม่ได้เนี่ยนะก๊อกสองคือบิ๊กป้อมใช้เสียง2ใน3ใช่ไหมคนนอกคนเยอะแบบคนนอกคนนอกพอได้ไหมถ้าเป็นคนนอกคุณชลิดโอ้ไม่ได้เลยดูแล้วเพราะว่าคือถ้าเป็นคนนอกนี่มันต้องฝ่ายค้านต้องเอาด้วยนี่เนาะใช่ไหมคือผมว่าถ้าเป็นบิ๊กป้อมไม่แน่นะแต่ต้องมีวาระในการที่จะดำเนินการของประเทศพอสมควรนะต้องทำเพื่อชาติเป็นวาระแห่งชาติใช่ดึงฝ่ายค้านเข้าร่วมเพื่อไทยบ้างแต่ว่าเพื่อไทยหรืออะไรเข้าร่วมเนี่ยผมว่าเขาก็จะเปลืองตัวอีกเพราะว่าก็ไม่ง่ายเขาก็คิดว่าแล้วก็คิดว่าเขาเดี๋ยวเลือกตั้งข้างหน้าเขาแลนสไลด์อยู่แล้วเขาจะมาเปลืองตัวมาร่วมกับรัฐบาลนี้ทำไมสู้เขาเป็นรัฐบาลอย่างสง่างามดีกว่ามาเสียอะไรตอนนี้นะเป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นนายกด้วยเป็นไม่เป็นไรนี่เราคิดไว้เฉยๆแต่ว่าโอกาสนี้ก็ยังอีกพอสมควรถ้าบิ๊กตู่ไม่ทำอะไรเลยแล้วดึงกันไปแบบนี้ก็จะจุดจบก็อาจจะไปอยู่ในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหรือถ้าจะยุบสภาก็ง่ายปุ๊บก็ไปกันเลยแต่ว่ามันจะทำให้พรรคที่ตั้งใหม่เกิดขึ้นเนี่ยการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมันอาจจะต้อง30วันมันจะมีพอไหมบางพรรคก็อาจจะใหม่ๆก็อาจจะตั้งไม่ทันก็ต้องพยายามในช่วงนี้เหมือนกันครับนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วคุณชลิดครับผมนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสนุกครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story